เมนูเค้กองุ่นไวท์ช็อกโกแลตวิธีทำเค้กสปันใส่แป้งเค้กกราลิบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันปีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีแล้วเติมในส่วนชนิดเค็มละลายนมข้นจืดปีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีวิธีทำบัตเตอร์ครีมไวท์ช็อกโกแลตคนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับไวท์ช็อกโกแลตคอมเพาวละลายจนเข้ากันวิธีประกอบวางเค้กชิ้นที่1ปาดด้วยบัตเตอร์ครีมไวท์ช็อกโกแลตวางเค้กอีกชิ้นประกบด้านบนแล้วปาดบัตเตอร์ครีมไวท์ช็อกโกแลตให้ทั่วโรยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพาวขูดนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยองุ่นเขียวและใบโรสแมรี่สดให้สวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเค้กองุ่นไวท์ช็อกโกแลตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ